สวัสดีครับผมชื่อเสริมกรสัจจานะครับเป็นจิตอาสาของดร.แก้มหอมหรือแม่มดกัญชานะครับประจำจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ได้ลงมาเยี่ยมคุณยายทองเพชรไข่ศรีนะครับซึ่งเป็นแผลจากโรคเบาหวานนะครับที่หลังเท้าทางด้านขวามือนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่วันที่12สิงหานะครับณปัจจุบันนี้ก็ระยะเกือบ4เดือนแล้วซึ่งผลของการใช้ยาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับตัวที่ทางทีมงานของแม่มดสุดจัดสมให้ก็ครั้งแรกนะครับก็มีตัว CBD แล้วก็ไข่มดส้มแล้วก็ตัวน้ำมันเวทมนต์นะครับแล้วก็ครั้งที่2นี่ก็ได้ตัวไข่มดส้มหรือแคนามินนะครับแล้วก็น้ำมันเวทมนต์ตอนนี้ก็อยากจะถามคุณยายทองเพชรนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่มดมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ใช้มาดีขึ้นหลายอยู่มื้ออันยาหยอดยาหยังกันดีอยู่อันเป็นแผลใหญ่ๆเหี่ยวๆกระจับเสียดีแล้วห่มแล้วยังจะถักเอาจิตมันออกคือแล้วตอนนี้ทางคุณยายจะกล่าวอะไรกับแม่มดบ้างไหมครับอันขอบคุณอันหลายๆเด้อฮะสิอันมู่บาดมู่แผลกระเซาหายดีละล่ะเพื่ออันทรงหวานทรงยามาให้กินให้หยอดก็ได้ดีอยู่ดีคักอยู่ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานแล้วก็ทางดร.แก้มหอมมากนะครับที่ช่วยเอื้อเฟื้อทางผลิตภัณฑ์ส่งมาให้กับคุณยายได้ใช้แล้วก็ตอนนี้แผลแห้งสนิทมากเป็นที่น่าพอใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายมากนะครับสวัสดีครับผมจ้า